อยากจะให้ผมทำอะไรหรือสอนอะไรเพิ่มเนี่ยบอกได้นะครับเห็นคนใน TikTok นะครับมีปัญหาในการอัดวิดีโอหน้าจอนะเพราะว่าเขาว่าบางคนใช้ Windows 7.8หรือว่าแบบ Windows เก่าหน่อยแต่บาง Windows ใหม่ก็บางคนเขายังกดไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไปหาโปรแกรมนึงมานะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะสามารถอัดวิดีโอหน้าจอเราได้เนี่ยแล้วก็มีคนอยู่ข้างด้วยเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่ามันทำไงบ้างเราก็กดมาเลย Screen Zip File Classify นะไปที่นี่เลยเราก็กดโหลดกดมานะครับก็จะเป็น Add to Chrome for free นะ extension ข้อดีคือมันได้ทุก Windows เพราะว่ามันเป็นใน Chrome แล้วมันคนใช้ Google Chrome หรือบางคนก็ใช้ Safari Opera OS นะครับหรือเดี๋ยวมันจะมาบอกว่าพวก search engine แต่ละอันมันต่างกันยังไงเรา install เสร็จแล้วนะโอเคมันก็จะให้เรา sign in นะครับก็ต้องทำตามเขานิดนึงนะมันก็จะบอกว่ามันจะมีปุ่มอะไรบ้างเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะครับแล้วมีปุ่มอะไรบ้างโปรแกรมนี้มันถือว่าผมว่ามันสุดยอดจริงนะเพราะว่ามันหามาเฮ้ยมันแปลกมันไม่แปลกมันดีอ่ะแล้วก็มันใช้ได้แต่ข้อเสียนะอย่างแรกเลยคือแม่งแบบอัดได้แค่5นาทีถ้าเกิดอยากอันนั้นต้องจ่ายตังค์แต่ผมรู้สึกว่ามัน5นาทีมันก็โอเคแล้วโอเคหลังจากอินสตอลนะครับมันจะอยู่ด้านขวานะหลังจากอินสตอลนะครับมันปุ่มอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันแบบเนี่ยพี่ผมชอบพินเพราะว่าเวลากดมันจะได้กดได้เลยนะครับแล้วก็สามารถทำได้เลยอ่ะเราลองไปดูก่อนเรามาลองเปิดก่อนรึมันก็จะโชว์นะครับแต่เดี๋ยวผมต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวผมจะต้องปิดกล้องตัวที่ OBS ของผมนะเพราะว่าไม่งั้นนะมันจะต่อกันไม่ได้นะครับโอเคจะมาบอกปุ่มตรงนี้ก่อนนะว่ามันเป็นอะไรบ้างปุ่มตรงนี้นะครับเป็น browser tab ก็คือว่าเราจะอัดแค่ตรงในตัว Chrome อย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเดสก์ท็อปเนี่ยเวลาเราปิด Chrome หรือปิดอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยมันก็ยังอัดอยู่เพราะมันอัดหน้าจอทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เว็บแคมมันก็จะเปิดเว็บแคมหรืออัดหน้าจอเว็บแคมเราอย่างเดียวนะครับนี่ไมโครโฟนนะเราก็เปิดเราสามารถเปิดได้เป็นตัวของเว็บแคมของหน้าจอแล้วข้อดีคือผมต่อกับ OBS ถ้าเกิดใครรู้จักไปดูคลิปอันเก่าๆของผมเนี่ยก็คือว่าทำเป็นไลฟ์สตรีมหรือว่าการอัดวิดีโอเหมือนกันแต่อันนั้นเนี่ยไอ OBS เนี่ยข้อเสียคือมันใช้แรมเยอะมากแบบใช้มหาโหลดมากแต่เนี้ยมันไม่ใช้เยอะมันก็เลยทำให้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเอาไลฟ์สตรีมมาอัดตรงนี้ด้วยพร้อมกัน2อันมันก็ทำได้นะเดี๋ยววันไหนจะมาสอนถ้าเกิดอยากรู้กดคอมเมนต์มานะครับอันนี้เอาเป็นไอตัวเว็บแคมธรรมดาก่อนนะแล้วก็โชว์ข้างบนนะมันให้นับเท่าไหร่3วิ5วิ10วิว่าไปนะครับแล้วก็เป็น System Audioวิดีโอเป็นฟังเสียงแบบกระหึ่มพึ่มหรือเปล่านะมาเริ่มกันมาต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าไอตัว OBS เนี่ยมันไม่สามารถจะทำได้ในการกดไลฟ์ไปด้วยแล้วก็กดโปรแกรมซ้อนกันไม่ได้นะครับแล้วก็เลือกมาปุ๊บกดนี่จอหน้าจอล่างหรือจอ2นะครับเราจอล่างนะแล้วก็กดข้อดีคือเนี่ยครับมันสามารถวางสติ๊กเกอร์ได้ในระหว่างทางเพราะว่าเราสามารถที่จะแบบเนี่ยใส่อิโมจิในวิดีโอเราได้หรือเราทำเป็นแบบเหมือนส่งครูอะส่งงานครูได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พรีเซนต์ได้ข้อดีคือมันเขียนได้เนี่ยผมว่ามันโอเคเลยนะไม่รู้ว่ามีใครชอบหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะให้หาผมหาอะไรแบบแปลกๆก็บอกได้นี่วาดได้นะครับทุกอย่างเลยแต่ข้อเสียคือแม่ง5นาทีนะถ้าเกิดอยากจะอัดได้มากกว่านี้นะครับก็ต้องซื้อนะ60เหรียญมั้ง 1,800 นะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดใครแบบลองใช้แล้วมันก็ผมว่าโอเคนะถ้าเกิดได้แบบใช้จริงๆจังๆแต่ถ้าเกิดไม่อะไรมาก5นาทีผมว่าก็เหลือเฟือแล้วค่อยๆอัดไปเรื่อยๆเข้ามาต่อกันอีกทีได้นะครับโอเคสมมุติเราหยุดแล้วใช่มั้ยกดอยู่แล้วข้อดีมากคือมันแบบให้ทริมด้วยเอ้ยจะถามทำไมโอเคเราชอบนายอ่ะมันข้อดีคือมันเนี่ยสมมุติว่าเราอยากจะตัดตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ยตัดส่วนไหนก็ได้เราก็ตัดไปทริมเนี่ย ตัดส่วนแบบนั้นได้นะครับแล้วก็กดเซฟทริมนะทริมโอเคเราตัดมันก็จะตัดแล้วนะครับมันสามารถเปิดเอดิเตอร์ได้ตลอดเวลานะแล้วก็อันนี้คือกดแชร์ได้นะครับกดแชร์ลิงก์ได้เลยนะครับไปที่ YouTube หรือกดเอาโค้ดไปเลยเอา copy แล้วก็ send mail ได้หรือก็แบบทำคือคลิปสั้นๆน่ะผมว่ามันดีมากแล้วก็ส่งให้ใครก็ได้หรือไปสามารถเซฟใน Google Drive ได้เลยทันทีนะกดแค่กดเนี้ย copy shareable link เนี่ยจบแล้วก็หรือเป็น private แล้วก็ตั้งเป็น Drive ได้เลยโอ้โหแบบสุดยอดมากนะครับสามารถดาวน์โหลดเข้าเครื่องเราได้เลย export อย่างเสียงอย่างเดียวหรือว่าเป็นรูปภาพได้นะครับเนาะแล้วก็ export เป็น GIF ได้เราทำ GIF อะถ้าเกิดใครไม่รู้ทำ GIF เนี่ยเดี๋ยวผมมาสอนอีกทีถ้าเกิดใครอยากรู้ช่วยคอมเมนต์มากดหนึ่งมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมกดสอน GIF ให้นะครับยังไงก็
ขอบคุณมากแล้วก็ฝาก YouTube Channel ผมด้วยแล้วก็ TikTok ผมด้วยนะครับ BIT ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับไม่เห็นหน้าขอบคุณมากครับ